อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพิธีกรร่วมรายการของเราเนี่ยแต่ละคนแซ่บอย่างมากเลยนะคะนอกจากโบกัสซุปตาที่เขาว่าแซ่บแล้วนะคะวันนี้มีพิธีกรรับเชิญอีกคนหนึ่งคนนี้ค่ะบินตรงมาจากเวียดนามเลยนะคะเพื่อมาจัดรายการโดยเฉพาะและเธอค่ะโด่งดังมากตอนนี้นะคะแฟนคลับทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะสาวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนสาวคนนี้แซ่บมากอย่าบอกใครขอต้อนรับค่ะน้องแนทเกษรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้เราแบบบ้านอยู่ในแบบการเป็นพิธีกรแนทเก่งขึ้นบอกกับน้องๆโปรดิวเซอร์บอกว่าแนทเนี่ยเก่งขึ้นนะเวลาเป็นพิธีกรมาตรของการเป็นพิธีกรเก่งขึ้นแล้วไหวพริบการชิงไหวชิงพริบไม่คืออะไรรู้ป่ะคือแบบว่าเวลาแบบที่เราลารู้สึกมีแนทและอุ่นใจหนูว่ากลัวคุณแม่จะฆ่าแทบตายไม่จริงแต่ว่าแอบดูคุณแม่เมื่อก่อนเนี่ยแล้วแอบดูแบบเล็กน้อยเคล็ดลับเคล็ดน้อยมาแล้วมาปรับปรุงในการดำเนินรายการอะไรอย่างงี้คุณแม่แต่คือต้องบอกเลยนะคุณชมขาวว่าแนทเกษรินทร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งคนที่มีพัฒนาการสูงมากๆงานในวงการบันเทิงหลากหลายอย่างที่แนทเกษรินทร์ทำเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเธอเนี่ยฝึกฝนและพัฒนาเป็นอย่างดีอย่างล่าสุดเนี่ยแนทเพิ่งบินตรงกลับมานะครับจากเวียดนามเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนเลยเมื่อคืนค่ะไปถ่ายแบบที่เวียดนามมาค่ะคุณแม่ก็ไปถ่ายให้กับเขาให้เชิญให้เราไปถ่ายแบบโปรโมทชุดเจ้าสาวชุดแฟนซีของเขาแล้วก็ไปถ่ายเกี่ยวกับคล้ายๆว่าโปรโมทในเรื่องของความเป็นผู้หญิงที่หน้าเอเชียค่ะมีความที่แบบโคมสวยแต่ก็คือใส่ชุดเจ้าสาวก็ใส่มีชุดเจ้าสาวด้วยมีชุดแฟนซีด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายในเรื่องของกับช่างภาพที่เวียดนามคล้ายๆถ่ายแฟชั่นเหมือนบ้านเราปกตินะคะคุณแม่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังว่าการบินไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยต้องถ่ายเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมคะไม่เซ็กซี่เลยค่ะแต่ดูเหมือนเป็นเจ้าหญิงเป็นปรินเซสมากเป็นชุดอลังเวอร์วังมากเหมือนคล้ายๆแบบจะว่าเป็นเจ้าสาวชุดบางชุดก็เป็นเจ้าสาวบางชุดก็เป็นแฟนซีแบบโอ้ยเหมือนออกมาจากปราสาทอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมไปทำงานที่นั่นแนทสนุกคนที่นู่นสนุกมากโดยเฉพาะการทำงานของเขาอะแบบเวลาเป๊ะๆๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มาถ่ายแบบคือช่างภาพเวียดนามเลยเป็นช่างภาพเวียดนามเลยทีมงานของเขาหมดเลยใช่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยคุณแม่พูดภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามแล้วเวลาบางทีเขาจะให้บอกให้เราโพสท่าอะไรเงี้ยเขาพยายามจะสื่อสารกับเราเนี่ยแหละแต่เขาสื่อไม่ได้แบบเขาก็เป็นใช้ลักษณะท่าทางใช่ไหมใช่แล้วบางทีเรากับเขาก็สื่อสารไม่ได้เขาก็ต้องเดินมาหาเราเพื่อที่จะให้เราปรับเปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่การโพสของเขาว่าจะออกค่อนข้างเป็นแบบโบราณเฉยๆอ่ะเป็นมีความเฉยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแดวนี่หรอก็จะต้องแต่ถ้าคนไทยอย่างนี้ไม่ได้ไงถือว่าเฉยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเป็นสไตล์การทำงานใช้ระยะเวลาอยู่ที่เวียดนามกี่วันคะทำงานจริงๆ3วันค่ะคุณแม่ค่ะแต่อยู่ที่นั่น7วันเพราะว่ามันเดินทางไปด้วยค่ะไปแต่ละเมืองใช่เดินทางก็หมดไปวันนึงแล้วอะค่ะคนที่เวียดนามเขาจำได้ไหมคะว่าบุคคลท่านนี้คือซูเปอร์สตาร์ดังของเมืองไทยมีบางท่านจำได้ค่ะบางท่านก็ทราบว่าเราเป็นใครแล้วก็พอเขาทราบแล้วเขาเห็นเฟซเราเขาก็แฮปปี้ชอบเรามากแต่ส่วนใหญ่เจอคนไทยที่เวียดนามด้วยก็เข้ามาขอถ่ายรูปจำได้ที่สนามบินนะคะเรียกว่าดังไกลถึงเวียดนามเลยทีเดียวค่ะนะคะโอกาสที่จะบินไปเวียดนามอีกมีค่ะมีสูงค่ะเพราะว่าคนที่นั่นอยากร่วมงานกับเราแล้วอาหารกินอร่อยไหมอาหารบ้านเราดีกว่านะแต่ว่าถ้าจะกินอาหารเป็นอาหารจีนใช่ไหมมันก็ไม่เชิงจีนคุณแม่คืออย่างบ้านเขามีน้ำปลามีอะไรให้นะแต่ถ้าเป็นซีฟู้ดบ้านเขาเหมือนเขาจะเอาเกลือผสมกับอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณแม่แล้วก็เอามะนาวไปโฮจิมินห์ใช่ไหมไปโฮจิมินห์ไปฮานอยไปฮาลองเบค่ะแต่เขาบอกว่าเวียดนามคุณผู้ชมขาถ้าใครเคยไปเที่ยวนะเขาบอกว่ามันคือเมืองหลวงบ้านเราเลยเดี๋ยวนี้มันไฮเทคโนโลยีมากโอ้ยไฮเทคมากคุณแม่แล้วก็คือบ้านเขาสะอาดกว่าบ้านเราเยอะมากแล้วก็คนบ้านเขาเนี่ยแบบเขาไม่เขาแล้วผู้ชายหล่อนี่คือประเด็นเอาไม่ได้พูดเอาใจชายไทยนะไทยหล่อกว่าเอาจริงเหรอผู้ชายไทยหรือว่าสเปคเราไม่เหมือนกันน่ะไม่เวลาฉันเจอผู้ชายเวียดนามฉันบอกฉันผู้ชายเวียดนามไม่ผู้ชายเวียดนามอ่ะคือไม่ค่อยมีคนที่คือสุขภาพดีหุ่นดีหมดส่วนมากแล้วคนเวียดนามอ้วนไม่ค่อยมีนะไม่คือคุณแม่คือถ้าพูดถึงจริงๆเลยนะที่นัดไปเห็นเนี่ยแบบ
คือผู้ชายเวียดนามอ่ะเขานิสัยดีเขานิสัยเขาจะอบอ้อมอารีมากกว่าคนไทยแต่ว่าคนไทยอ่ะจะดูหน้าตาดีกว่าบุคลิกลุคของของคนไทยจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คุณแม่ใส่ผ้าถุงไหมฮะเขาใส่กางเกงหรือไม่ไม่เดี๋ยวนี้บ้านเขาเนี่ยจะเห็นคนใส่หมวกใส่อะไรน้อยมากนะคุณแม่จะใส่แบบคือเขาจะใส่ชุดเหมือนเราเนี่ยแหละชุดเป็นสากลใช่ใช่ไหมคะพวกอะไรที่เราจะเห็นปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแฟชั่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจังเลยอ่ะสักครั้งนึงเนี่ยอยากไปเวียดนามเขาบอกว่าครั้งนึงต้องไปเวียดนามเพราะอะไรแม่เวียดนามร้านนวดเลิศคุณแม่ชอบไปแบบเที่ยวครั้งนี้นะคุณแนะนำให้ไปเวียดนามเลยค่ะมันไร้ขีดจำกัดมากๆในเวียดนามที่นั่นนะคะเล็กซี่ได้ด่าสู่รีมูแม่สถานที่ให้คุณแม่พักฟรีค่ะมันน่าไปเลยเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวบินไปเลยมันต้องโฮจิมินห์หรือฮานอยนะไปถ้าไปแนะนำให้ไปที่โฮจิมินห์ค่ะแต่ถ้าจะไปปาร์ตี้นะคะให้แนะนำให้ไปที่ฮารองเบย์ค่ะคุณแม่ปาร์ตี้ออนเดอะบีชค่ะคุณแม่แล้วก็จะเจอท่ามกลางผู้ชายแบบเยอะมากคุณแม่เลิศนั่งเครื่องไปลงโฮจิมินห์ใช่ค่ะค่ะนะนี่การพูดคุยนะคะกับพิธีกรของเราจริงๆแล้วคือพิธีกรนะไม่ใช่แขกรับเชิญเราสัมภาษณ์น้องเน็ตเราเป็นเหมือนแขกรับเชิญเลยซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแขกรับเชิญของเราตัวจริงเสียงจริงนะฮะสาวท่านนี้ค่ะโด่งดังมากนะคะในโลกโซเชียลรวมไปถึงในวงการนักพยากรณ์นะคะนั่นก็คืออาจารย์แอนนี่หมอดูนะคะสัมผัสวิญญาณได้นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยนะคะโด่งดังมากหลังจากที่มาออกรายการกับทางช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะครับตอนนี้อาจารย์คิวงานแน่นมากๆนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากจะเข้าหาอาจารย์เยอะมากๆรอคิวข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีกันเลยทีเดียวล่าสุดนี่อาจารย์แอนนี่ก็มีโอกาสดูให้น้องแนทด้วยใช่ค่ะนะฮะแนทดูให้อ่ะเดี๋ยวเราจะถามว่าอาจารย์นี่ดูแม่นหรือไม่แม่นอย่างไรให้น้องแนทบอกนะใช่ค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์แอนนี่มาในรายการของเราอย่างแน่นอนมาพูดคุยนะถึงทริปนะอีกหนึ่งทริปที่ตอนนี้กระแสการตอบรับดีมากๆนั่นก็คือทริปหมดล็อกกรรมครั้งที่1 นั่นเองค่ะเราจะพากันไปที่ไหนบ้างนะคะไปกัน4สถานที่ด้วยกันนั่นคือวัดใหญ่ชัยมงคลมีการทำพิธีเปิดฟ้านะคะวัดพระศรีสันเพชรวัดชัยวัฒนารามวัดพนัญเชิงวรวิหารและยังมีค่ะไปสถานที่นะคะในการเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดบางเพลิงนั่นเองนะคะ4-5 สถานที่นี้นะคะไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันแต่ละสถานที่เลยนะคะว่าแต่ละสถานที่ทำไมเราต้องไปที่อยุธยาและไปสถานที่แต่ละสถานที่เพราะอะไรรวมไปถึงค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รู้อย่างแน่นอนว่าคุณเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เช็คดวงประจำวันกับอาจารย์แอนนี่เช็คดวงให้ชัวร์สำหรับการอัปเดตว่าในแต่ละวันนี้พื้นดวงคุณเป็นอย่างไรนะในรอบอาทิตย์นี้แต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะคะเรามีโอกาสได้ไปงานมายาอวอร์ด2018ก็ไปเจอเหล่าดาราเยอะมากแต่ไม่ได้ไปจ่อไม่รวมกับเขานะเพราะไม่รวมเนี่ยก็ให้นักข่าวก็ไปจ่อกันก็เลยเอาสัมภาษณ์ดาราหลายๆคนที่เขามีประเด็นอย่างวันนี้คนแรกใครนะน้องแนทคนแรกค่ะคุณกำปั้นบาซูนะคะอัปเดตอาการป่วยนิดนึงเขาไม่สบายเหรอเขาไม่สบายแต่ในความที่ไม่สบายของเขาเนี่ยมันก็มีภาพหลุดออกมาคุณแม่ว่าเขาเนี่ยแอบไปจูบกับผู้ชายแม้ว่ารักมันซับซ้อนรักมันน่าจะซับซ้อนนะคะรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่ามีผลงานล่าสุดนี่น้องคำปั้นเนี่ยใช่ถ่ายแบบเซ็กซี่จะบอกว่าเขากำลังมีโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กแต่คือถ้าใครได้เคยชมผลงานของกำปั้นโฟโต้บุ๊กเล่มนี้แหละที่ทำให้เขาป่วยอยากรู้สาเหตุว่าทำไมเขาถึงป่วยก่อนถ่ายโฟโต้บุ๊กน้ำออกเยอะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเหลือน้ำเหลือเหลือเอาเนื้อเอาถามแม่ก่อนในกรณีที่เคยถ่ายโฟโต้บุ๊กหรือว่าเคยถ่ายเซ็กซี่เวลาการทำงานเนี่ยมันทำให้เราป่วยได้เลยเหรอคะถ้าสมมุติว่าเราออกแดดออกกองทั้งวันไม่ได้ถ่ายในสตูจนเหนื่อยมากค่ะเพราะว่ามันจะต้องเจอสถานที่เจอแดดเจอโลเคชั่นที่แบบบางทีมันทรหดในการเดินทางแต่ว่าถ้าถ่ายสตูอ่ะ
มันอีซี่มากมันซึ่งถ่ายยังไงก็ไม่มีการป่วยแต่เนี่ยแต่ถ้าน้ำเยอะเนี่ยไม่แน่เขาป่วยก่อนถ่ายเพราะว่าเขาต้องดูแลตัวเองไม่ถามสาเหตุอาการกันดีกว่านะเห็นบอกว่าต้องอดข้าวอดน้ำเพื่อรูปร่างที่ดีมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแน่ก็ออกกำลังกายไม่เห็นจำเป็นต้องอดคือชีวิตหนึ่งออกกำลังกายเสร็จข้าวไม่กินแล้วชอบกินน้ำอัดลมสุดท้ายน้ำอัดลมไปกัดกระเพาะแต่จริงๆเนี่ยเคยเห็นหุ่นคุณกำปั้นนะในละครเรื่องเสน่ห์นางควรนางก็แซ่บอยู่นะต้องหล่อเสื้อหล่อเสื้อซิกแพคนางในหุ่นนี้นะคือเราอยากไปสัมภาษณ์นางใช่ใช่เดี๋ยวเราไปฟังกำปั้นดีกว่าค่ะผมงานหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ก็ช่วงนี้ก็เนื่องจากคราวที่เราไดเอทมากไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานหนักด้วยแล้วก็พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยฮะก็เข้าโรงพยาบาลเลยครับผมตอนนั้นเข้าไปกี่วันครับพี่บ้านเข้าไปจะแรกไปตรวจเจอแค่เรื่องแค่โรคกระเพาะแล้วก็พอตรวจไปตรวจมาต้องเย็บกระเพาะพอเย็บกระเพาะเสร็จแล้วก็เจอแบบว่าเนื้องอกที่ตับอ่อนอีกอะไรเงี้ยก็ค่อยๆรักษาไปแต่ว่าในความโชคร้ายเนี่ยคือยังโชคดีที่เราเจอตอนที่มันเป็นระยะแรกครับคุณหมอก็บอกงั้นรีบรักษาง่ายอะไรเงี้ยครับผมจริงๆมันเกิดมาจากอาการที่เราแบบดูแลตัวเองมากเกินไปหรือว่าใส่ใจสุขภาพเยอะเกินไปแล้วมันเกิดจากที่เราไดเอทมากไปแล้วพี่เป็นคนติดน้ำอัดลมครับกินน้ำอัดลมวันละ 2-3 ขวดกินแทนน้ำเพราะเราอดอาหารแล้วก็ไปกินให้มันสดชื่นอะไรเงี้ยมันก็กัดกระเพาะสะสมมาหลายๆเดือนอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็ไปต่างประเทศกลับมาเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ไปที่เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราจะต้องถ่ายแบบโฟโต้บุ๊กใช่ต้องรีบถ่ายเพราะว่ากลับไปเมืองนอกแล้วมันอ้วนกลับมาแล้วก็เลยต้องไดเอทถ่ายเสร็จแล้วอีก3วันนะครับดาวน์โหลดได้แล้วแรงไหมคะ B2S ร้อนแรงไหมอาจจะเบาลงมานิดนึงเพื่อเราจะแบบว่าอยากจะให้เป็นแบบแนวสปอร์ตมากกว่าแล้วเห็นน้องๆช่วงนี้ก็ถ่ายกันแบบแรงแล้วสู้ไม่ไหวก็ขอเอาประมาณนี้พออะไรเงี้ยฮะก็คือเหมือนวางนวมไปนิดหน่อยแต่ก็ยังมีความเซ็กซี่เลยแน่นอนขาดไม่ได้เลยเป็นเซ็กซี่แบบสปอร์ตใช่ครับผมค่ะขออนุญาตถามถึงกระแสซีรีส์เพราะรักมันซับซ้อนคือจริงๆแล้วแอบรู้มาว่ามันร้อนแรงกว่านั้นร้อนแรงกว่าที่โปรโมทออกมาใช่ใช่ก็ยังตัดออกมาไม่ได้นะครับด้วยยังไม่ผ่านกบวผ่านผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าติดตามดูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผมว่าตั้งแต่ผมอยู่วงการมา20ปีอันนี้น่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับผมแล้วนะเพราะว่ามันมีเลิฟซีนเยอะแล้วเล่นเป็นอาจารย์ที่ต้องเป็นวิชาการอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่ชอบเซ็กส์แล้วก็จูบผู้ชายด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่รับบทเป็นแนวแบบชายรักชายอย่างเงี้ยอีโรติกหน่อยๆใช่ไหมฮะอีโรติกด้วยแล้วก็บวกกับมีสาระมีความบันเทิงอย่างนั้นด้วยแต่เรื่องของเลิฟซีนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เล่นเป็นคนที่ชอบเซ็กส์อ่ะต้องไปเป็นเลิฟซีนกับผู้ชายหลายๆคนอะไรเงี้ยจะได้ชมเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ครับตอนแรกวันที่9นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีภาพหลุดออกมากับพักไงหลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจิ้นจริงหรือมันจิ้นละครอะไรเงี้ยจิ้นในซีรีส์เดี๋ยวต้องไปดูฮะน้องพักเขาก็แบบเพราะว่าแค่รูปที่มันหลุดออกมาเนี่ยทำให้หลายคนเฮ้ยมันฟินขนาดแค่แบบนั่งกอดกันนั่งอะไรแค่นี้เองอะไรเงี้ยใช่ครับเฉยๆอะไรเงี้ยครับน้องพักเขาก็แบบมีเขาเรียกอะไรนะมีแฟนคลับของเขาในจุดนี้เยอะด้วยนะเราก็บวกกับเล่นกับเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบเคมีใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแค่ลูกคู่พวกนั้นก็กลายเป็นคู่จิ้นสาววายไปแล้วอะสมมติว่าถ้าซีรีส์มันออกบางทีแล้วมันมีสาววายที่ทำได้ทำได้อะไรเงี้ยก็หวังว่านะครับชอบครับยินดีเลยนะครับก็หวังว่าจะถูกใจสาววายหลายคนนะครับผมไงฝากติดตามด้วยนะครับแอบเห็นจิ้นแบบในละครซีรีส์ที่เป็นแบบชายรักชายแล้วมันมีสาววายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใช่ใช่จริงๆแล้วที่เห็นน้อยมากนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่ามันจะมีบทที่ดราม่าบทที่มีอีโรติกด้วยอะไรด้วยก็ต้องฝากติดตามรับรองสนุกแน่นอนรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะพี่บ้านฝากผลงานละครหน่อยแล้วกันนะคะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับเวลา20:00 น.นะฮะทาง LINE TV นะครับผมเพราะรักมันซับซ้อนนะครับผมแล้วก็ฝากโฟโต้บุ๊กด้วยนะฮะจากสามารถดาวน์โหลดได้ทาง B2S นะครับสรุปก็คือถ่ายละครกันนี่เองถ่ายละครนะก็จูบกันก็คือจูบกันในละครโอ้เราก็นึกว่ามีหลุดจริงรอลุ้นตั้งนานไม่แต่เราก็อยากดูเหมือนกันนะฉากพรุ่งนี้อ่ะใช่ไหมเพราะเวลาเขาอินเนอร์ของการเป็นนักแสดงเวลาเล่นแล้วมันต้องออกเพราะมันมีหลายคู่มากเมื่อวานดูตอนแรกแล้วมีพี่โอนเล่นคู่กับแตงโมโอนสราวุฒิโอนสราวุฒิแตงโมนี่คือลูกปิยพงษ์ผิวอ่อนไม่ใช่แตงโมปัทราธิดาใครอ่ะครับเป็นสาวหล่อนไงไม่รู้จักไม่รู้จักแตงโมรู้จักแตงโมรู้จักแตงอ่อนเหรอจ๊ะรู้จักแตงไทยแตงล้านนะแล้วก็น้องแตงกวาเนี่ยก็คือมีดารานักแสดงเยอะแยะมากมายนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกเลยกะเข้าไปการคัดหน้านักแสดงที่มากฝีมือมาร่วมงานในครั้งนี้และน้องกำปั้นก็คือหนึ่งในนักแสดงมากฝีมืออยากจะน้องแนทไปเล่นบ้างเพราะแนทเนี่ยไม่รักมันซับซ้อนจริงคนเล่นไลน์ทีวีมันเลิศกลัวหิ้วผู้ชายกลับบ้านทุกคน
รักมันซับซ้อนจริงๆในตัวนางเนี่ยนางก็ซับซ้อนจริงๆนะซับซ้อนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเดี๋ยวหานายทุนทำหนังให้นะดีกว่าแต่ไม่เอาหนังแบบแรงเกินไปเอาแบบมาไอ้ต้องลงไลน์ทีวีเอาแบบเซ็กซี่ต้องเป็นประมาณนั้นคุณแม่เดี๋ยวนี้ไลน์ทีวีอ่ะแค่ตอนแรกนะยอดวิวเขาขึ้นเร็วมากเลยอ่ะแต่ว่าคนดูเยอะใช่ใช่นั้นว่าเห็นนะเพราะว่าจริงๆไลน์เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะแข่งกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะใช่ใช่รวมไปถึงค่ะช่องทางการรับชมนะคะมีหลากหลายช่องทางด้วยกันสื่อแต่ละสื่อเนี่ยมีการช่วงชิงคนดูกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ทีวีไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือไม่ว่าจะเป็นอีกหลากหลายช่องทางค่ะก็แย่งกันรวมไปถึงไลฟ์สดเดี๋ยวนี้มันดึงคนดูแล้วนะช่องหลักเนี่ยเขามีฉายละครFacebook ต่างๆแฟนเพจต่างๆมันดึงไปออนแอร์พร้อมกับเขาทำให้ยอดคนดูของทางช่องหลักเนี่ยเขาหายไปถูกต้องค่ะคุณแม่เพราะแต่เรตติ้งช่องหายไปแต่สิ่งที่กลับมาคือโซเชียลพวกนี้มันเป็นการ PR แปลว่าเขาได้เรตติ้งไปในตัวโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาถูกต้องแต่ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เอเจนซี่ก็ไม่เลือกเพราะว่ายอดคนดูน้อยยอดของการวัดเรตติ้งมันไม่ได้เดี๋ยวนี้สปอนเซอร์แพงด้วยไงคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอาเรตติ้งอย่างนี้เขาต้องไปจุ๊บจากช่องพวกนี้ไปหมดเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงแต่ว่ามันก็จริงก็คือคนเขาก็ต้องสนใจในเรื่องของโซเชียลมากขึ้นเดี๋ยวนี้ใครเห็นไปก็เปิดเอาเฟซบุ๊กมีคือขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยหันไปมุมไหนก็คือเฟซบุ๊กหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้แต่วันนี้มีหนึ่งสาวดีกว่าที่ขออัปเดตหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับสาวเมเปิ้ลพัชชุดาล่าสุดเลยเนี่ยนางกำลังเปิดร้านสถานเสริมความงามเป็นคลินิกซึ่งนางเนี่ยทุ่มทุนไปเรียนถึงต่างประเทศแล้วไปคว้าแชมป์กลับมาด้วยแชมป์อะไรคะอะไรนะคิ้วทาลิปอะไรเงี้ยน่ะโอ้ยนางไม่ได้แชมป์กลับมาเลยเพราะความงามบิวตี้คุณแม่พวกองค์ประกอบของความสวยความงามคือเปเปิ้ลเนี่ยนางเรียนทุกอย่างตอนนี้นางเรียนด็อกเตอร์ด้วยแล้วนางบอกว่าตอนนี้สิ่งที่นางตั้งใจคือนางจะผันตัวไปเป็นนักกีฬาเป็นกีฬาอะไรครับแม่คะวิ่งอะไรหมดเลยปั่นจักรยานเดี๋ยวต้องไปตอบในอินบ็อกซ์ของน้องเมเปิ้ลด้วยเพราะว่าน้องเมเปิ้ลเนี่ยเข้ามาถามบอกว่าอยากวิ่งก็เลยซื้อบานหนูไปวิ่งหน่อยยังหนูว่าไม่รู้จะวิ่งไหวหรือเปล่าหนักนมเลยก็ไม่ไหวไม่วิ่งก็เดินนะก็ฉันบอกว่าเปิ้ลเดี๋ยว26นี้ฉันจะมีวิ่งมาราธอนแกไปกับฉันไหมแล้วแบบไปคุณแม่บอกฉันเลยฉันไปเดี๋ยวชวนไปด้วยย้อนหลังชวนแนทไปด้วยจริงแนทต้องไปซื้อชุดลายบอก26ไง26ไงไปไหม25นี่ไปกับอาจารย์อันนี้26น่าจะว่างเลยไหวหรอเดี๋ยวหนูไปหัดวิ่งที่ไหนแล้วไม่แนทยังแข็งแรงไงถ้าแนทวิ่งไม่ไหวเดี๋ยวแนทก็คานเอาเดินวิ่งมาราธอนนั้นไม่เป็นแฮร์โบราณมันเป็นงานผมใครอยากวิ่งมาวิ่งด้วยกันนะมันเป็นงานผมเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งใช่แล้วก็คือมีโฆษณาอยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช่ไหมคะก็เอาเงินไปทำวิ่งซื้อวิกใช่ซื้อวิกเพื่อให้กับผู้ป่วยเป็นมือก็อยากจัดโครงการวิ่งนะอยากให้แนทเนี่ยเป็นแบบว่าแกนหลักในการนำคนมาวิ่งใช่ไหมไปฝึกวิ่งก่อนเลยนะเธอไม่นางออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วต้องฝึกด้วยหรอออกกำลังกายแต่นายไม่เคยวิ่งไงเอาหรอเป็นคนไม่วิ่งเพราะว่าตัวเองผอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปวิ่งมันจะยิ่งลดเป็นบอดี้เวทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องหัดลองค่ะลองปกติวิ่งแต่อยู่บนเตียงบนเตียงไม่วิ่งนะบนเตียงไม่วิ่งเขาเรียกเหนื่อยเขาเรียกเหนื่อยค่ะไม่ได้วิ่งนานแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้วิ่งแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวไปฟังเมเปิ้ลหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่เราไปเจออาจารย์แดนนี่ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะช่วงนี้ก็จริงๆก็หันมากำลังมาทำธุรกิจดีกว่าก็เรื่องความงามของตัวเองก็เกี่ยวกับเรื่องคิ้วขนตาเล็บอะไรอย่างนี้เปิดร้านกำลังจะเปิดร้านเร็วๆนี้ค่ะแต่จริงงานในวงการก็เหมือนเราห่างหายไปหรือว่ายังมีบ้างก็มีบ้างตอนนี้ก็เร็วๆนี้จะมีละครเรื่องสารวัตรใหญ่ทางช่องเจ็ดค่ะไม่ได้ห่างหายไปไหนแต่ว่าเห็นมุ่งหน้ามุ่งตาในเฟซบุ๊กเนี่ยเรียนไปซะทุกอย่างเลยดีตั้งแต่ทำบุญแล้วก็เรียนอะไรนะเรียนไปหมดเรียนทุกอย่างเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยโบกัสก็คือเป็นคนชอบทำนู่นทำนี่ตลอดไม่ชอบอยู่เฉยค่ะเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรมากที่สุดเลยที่เราเรียนมาจริงๆก็ทุกอย่างนะแม้กระทั่งเรียนด็อกเตอร์ก็เรียนเรียนด็อกเตอร์ก็เรียนเรียนด็อกเตอร์อยู่ด้วยเรียนด้วยเรียนด้วยเรียนทำขนมเรียนทุกอย่างค่ะตอนนี้ก็คือไปเรียนทำคิ้วมาด้วยที่เกาหลีแล้วก็ได้แชมป์มาที่จะมาเปิดร้านค่ะแต่ว่าสุดท้ายผนึกที่ตกมากที่สุดก็คือจะมาเป็นเรื่องของกูรูทำงานสักคิ้วสักปากสักขอบตาใช่ถูกต้องค่ะแล้วส่วนขนมที่ไปเรียนมาก็คือ
ให้จำเป็นเฉยๆก็เผื่อว่าผู้ชายชอบอะไรอย่างนี้แต่ที่เหมือนมีข่าวเขาบอกว่าถ้าเรียนทางนี้เตรียมเป็นแม่สีเรือนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหแม่สีเรือนก็พูดยากเนาะไม่มีคนมาขอสักทีคือถ้ามีคนมาขอนี่คือทำเป็นทุกอย่างใช่อาหารขนมทุกอย่างเย็บปักถักร้อยทุกอย่างค่ะก็เย็บปักถักร้อยก็เป็นเพราะเราจบแฟชั่นดีไซน์มาใช่ไหมเรื่องอย่างนั้นก็ได้โอ้ผู้ชายไม่ใช่นะคะพูดเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็ยังหันมาออกกำลังกายด้วยค่ะแต่ก่อนเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าแม่ธุรกิจคิดอะไรก็ทำไปเลยทุกอย่างใช่แม้กระทั่งทำหลายปีที่ผ่านมาก็หันมาทำธุรกิจเยอะขึ้นค่ะเหนื่อยไหมคะพอมาทำธุรกิจหลายอย่างต้องบอกว่าเหนื่อยมากการทุ่มเทในการทำงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าทุกอย่างมันเหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยแล้วมันได้มาคุ้มเนี่ยถือว่าคุ้มมากค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็เห็นมีทำธุรกิจเกี่ยวกับกระจกอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่ใช่ยังทำอยู่ค่ะก็ยังขายอยู่ที่เอ็มโพเรียมขายอยู่ที่พารากอนยังขายอยู่พังกี้แพเน็ตขายค่ะก็ขึ้นแท่นเศรษฐีนีแล้วนี่แล้วทำไมยังทำงานเยอะขนาดนี้ไม่ได้เราก็ใช้เงินเก่งด้วยที่โบกัสเราก็ใช้เงินเก่งด้วยทุกวันนี้มันก็หลายอย่างรายจ่ายก็เยอะยิ่งแบบหาเงินได้เยอะรายจ่ายมันก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะมีแพลนเปิดคลินิกความงามเมื่อไหร่คะที่บอกไว้เมื่อกี้น่าจะประมาณกันยาก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าเปิดแน่นอนเตรียมแพลนไว้หมดแล้วเตรียมแพลนไว้หมดแล้วเปิดแถวไหนอะไรยังไงตรง RCA พระราม9ค่ะรูดใจกลางเมืองเลยใช่แล้วค่ะคิดว่าเราลงมือเองหมดเลยไหมคะหรือว่าเราเป็นแค่เทรนแล้วก็เรามีผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองด้วยเพราะว่าเพิ่งไปเรียนมาแล้วเรียนเสร็จปุ๊บก็ได้ไปประกวดเสร็จปุ๊บชนะระดับประเทศของเกาหลีค่ะก็ทำเองด้วยแล้วก็อีกทั้งยังมีแบบเฟ้นหาช่างนะเลือกช่างเองทุกอย่างก็คือนำเข้าจากเกาหลีหมดเลยจะแพงไหมคะถ้าได้ทำกับฝีมือเมเปิ้ลอย่างเงี้ยไม่แพงหรอกค่ะรับรองว่าเปิดตัวอย่างดูแลใช่ถูกต้องอีดูนข่าวเขาบอกเห็นช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยจะผันตัวไปเป็นนักกีฬาแล้วก็อยากพูดตรงๆว่าก็อยากมากก็เริ่มที่จะออกกำลังกายหนักคือถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามทั้ง Facebook และ IG เนี่ยเห็นแน่นอนว่าเพิ่งออกกำลังกายมา4ปีที่ผ่านมาออกกำลังกายมาเยอะมากแต่ปีนี้เป็นปีที่ออกกำลังกายหนักกว่าเดิมเยอะมากเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากเป็นนักกีฬาคะหรือว่าอยากเข้าสู่พวกกีฬาพวกนี้คือจริงๆอ่ะก็เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองอ้วนก็เลยอยากแบบอยากให้ตัวเองสุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบหุ่นเนาะยิ่งอายุเยอะขึ้นอย่างนี้หุ่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเลยอย่างเงี้ยก็เลยหันมาออกกำลังกายหนักเลยค่ะวันนี้ได้เลยว่าเป็นสาวเฮลตี้พอเรารักสุขภาพมากๆชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอ้เปลี่ยนไปมากนะพี่แบบว่ามีแต่คนถามว่าแบบอายุโตแล้วอุ้ยทำไมยังแบบดูเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยผิวพรรณทำไมถึงดีเพราะอย่างออกกำลังกายด้วยค่ะมีโอกาสกลับมาถ่ายแบบอีกไหมฮะโอ้โหถ้ามีคนจ้างก็ไปก็ดูคอนเซ็ปต์พร้อมทุกสถานการณ์ใช่ก็เตรียมพร้อมใช่ก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองหมั่นเรียนอะไรที่มันเป็นผลดีกับตัวเองอย่างเช่นไปเรียนแบบไปเรียนต่อสู้ไปเรียนคิวบูไปเรียนยิงปืนเรียนทุกอย่างที่ทำได้เป็นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวเองไว้พร้อมค่ะจริงๆสำเร็จไปหมดทุกอย่างแล้วความรักล่ะคะเปิ้ลโอ้โหเนี่ยพี่เขาถึงเรียกว่าลัคกี้อินเกมไม่ได้ลัคกี้เลิฟคนเรามันไม่ได้มาพร้อมแบบพี่ 100% มันไม่ได้มาชีวิตมันไม่ได้มาสวยหรูทุกอย่างมันพูดยากพี่โบกัสคือได้อย่างนึงเปิ้ลยอมรับว่าอย่างนึงมันต้องเสียเป็นผู้หญิงเก่งแบบนี้ผู้ชายไม่กล้าจีบจริงไหมจริงเปิ้ลว่าจริงนะคะก็คือใครใครลดเลเวลลงเพื่อที่จะหาคู่ครองดีๆได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆก็อยากนะไม่ใช่ไม่อยากแต่คือเรามาอยู่จุดนี้ได้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะที่แบบทั้งเรียนทั้งประสบการณ์ทุกๆอย่างทั้งประสบการณ์ความรักด้วยมันก็เป็นอะไรที่แบบกลัวทำให้เปิ้ลกลัวความรักไปเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้โสดใช่ไหมตอบไงดี ตอบไงดีคือก็มีก็คุยก็มีคนคุยดูอยู่อะไรอย่างนี้เคยแยบแยบไหมว่าทำไมไม่มาขอสักทีโอ้พี่ไม่รู้จะแยบยังไงเรียกจะแยบอย่างเงี้ยก็แยบแหละแต่ก็คือคุยอยู่ก็คุยกันเลยก็ดูกันไปเป็นว่าอะไรมันไม่แน่นอนอย่างที่บอกค่ะว่าเลือกได้ไม่เลือกที่จะมีความรักดีกว่าความรักเรื่องแบบนี้ไม่เวลาคนมีความรักแล้วเป็นว่ามันไม่ใช่สวยงามอย่างภาพลักษณ์หนังเกาหลีไม่ใช่ชีวิตจริงมันแตกต่างกันมากมันมีอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าพี่โบกัสก็น่าจะรู้ดีแล้วทำแต่งงานมีเวลาให้กับความรักเหรอฮะก็มีก็มีแต่ถามว่าจริงๆแล้วเราก็แบ่งแยกแยะได้ออกอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดถึงว่าความรักแล้วจบพอสุดท้ายเพื่อนฝากธุรกิจตัวเองดีกว่าฝากให้ติดตามในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะฝากนะคะก็ฝาก
ฝากผลงานละครก่อนค่ะก็ฝากละครเรื่องสารวัตรใหญ่ทางช่อง7นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อยากฝากธุรกิจใหม่ของเปิ้ลค่ะเป็นเกี่ยวกับความงามคิ้วขนตาแล้วก็เล็บค่ะรับรองว่ามาสวยแน่นอนค่ะโอเคนะฮะถือว่าการนางก็บอกว่าเดี๋ยวถ้านางเปิดคลินิกเมื่อไหร่ก็ให้ไปหานางที่คลินิกด้วยมีเปอร์เซ็นต์ลดไหมคะแม่คะผลประจำฟรีระดับนักเกียรติศรินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเดินเข้าไปคลินิกไหนเนี่ยฟรีหมดที่คลินิกมาแบบจะบอกว่าจะทำเล็บอะไรเลยทำเล็บทำคิ้วทำอะไรนะเขาเรียกล่าสุดไปคลินิกไปคลินิกของคุณหมอคุณหมออะไรวะที่ไปคุณหมอต้นใช่คุณนั่นทางคุณหวานก็กำลังเตรียมนัดให้แบบว่านัดคุณหมอจะให้ไปฉีดไขมงไขมันให้แล้วก็บอกตอนนี้งานเยอะมากเลยค่ะยังไม่มีเวลาว่างไปให้ฉีดเลยรอก่อนก็สามารถแวะเวียนไปได้นะคุณผู้ชมค่ะที่คลินิกนะคะอยู่ตรง5แยกลาดพร้าว5แยกตรงเซ็นทรัลตรงนั้นเลยก็สามารถแวะเวียนไปได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องแนนเนี่ยเคยไปในรายไปค่ะโอ้ได้ของมาใช้ดีมากอ่ะคุณแม่ดีเวอร์เขาบอกว่าเธอติดใจเซรั่มใช่คุณแม่รู้ได้ไงอ่ะเซรั่มดีมากค่ะคือเหมือนเพิ่งออกไปยิงเลเซอร์กลับมาเพิ่งเหมือนเพิ่งไปนวดหน้าที่เคาน์เตอร์แบรนด์มาคุณแม่เออมันดีมากอ่ะมันดีจริงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมดแล้วแอบจะไปขอว่าอะไรกันบอกมาใช้บ้างขวดนึงใช่ไหม7วันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยหนูหยด5จุดใช้ได้7วันเลยเหรอขวดนึงไม่มันมากกว่า7วันแต่หนูอ่ะใช้เปลืองเพราะจริงๆมันแค่หยดเดียวไงแต่จริงๆมันแค่นิดเดียวก็ได้นะเซรั่มอ่ะเห็นแม่หน้าแบบใสไม่กินคนเลยใสขึ้นใช่ใช่ที่คุณใช้แค่7วันเองนะตั้งแต่ไปออกรายการแล้วหยิบมาใช้อ่ะดีจริงๆคุณแม่เดี๋ยวก็บอกแฟนบ้างแล้วนะครับฝากบอกพี่เมทคลินิกไปเลยนะคะว่าเอามาแจกพิธีกรทั้งสามหน่อยค่ะจริงค่ะมาข่าวต่อไปกันดีกว่าน้องแนทค่ะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาสาวคนนี้คุณกระต่ายแม็กซิมนั่นเองนะคะคุณเขาบอกว่าคุณกระต่ายเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมตัวแต่งงานวางแผนแล้วหรือแต่งไปแล้วแต่งแล้ววางแผนเตรียมมีน้องแล้วจริงเปล่าโอ้ไปฟังจากปากของน้องกระต่ายกันค่ะผิดหรือเปล่ากระต่ายไม่ผิดค่ะดำทองค่ะนี่รองเท้าสีใช่แต่ปกติเวลากระต่ายออกงานมันต้องมีแบบเว้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ออกค่อนข้างเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแหละคะก็ดูเรียบร้อยนะก็ยังแอบมีความเป็นกระต่ายอยู่แต่จริงๆหลังแต่งงานเนี่ยคุณสามีห่วงอะไรหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยเห็นกระต่ายเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แอบไปมีเช็คชุดว่าพี่ป๋องซีเบดเนี่ยดีไซน์ชุดให้กระต่ายก็แอบลุ้นว่าแบบอุ้ยแฟนบอกพี่ป๋องอ่ะพี่ป๋องอ่ะต้องเซฟแน่เลยอ่ะขอดูชุดหน่อยอะไรเงี้ยขอดูก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงหรอกพองงามเซ็กซี่พองงามแต่จริงๆเขาก็ห่วงไหมว่าเฮ้ยห้ามโปเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเขามีลิมิตคือแอบเซ็กซี่เล็กๆได้คงทนเสพเป็นกระต่ายได้แต่อย่าแบบเยอะไปชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างคะกระต่ายเหนื่อยค่ะเหนื่อยทำไมเหนื่อยอ่ะทำงานก็เขาเรียกว่าอะไรจิตมุ่งเปลี่ยนแปลงจากที่แบบว่าต้องหน้าผมเป๊ะออกทำงานตอนนี้ก็สบายขึ้นไม่ต้องแต่งหน้าหนักไม่ต้องทำผมหนักก็ทำงานกับที่บ้านแฟนทำงานชีวิตการเป็นสีภรรยาเราต้องทำอะไรบ้างคะเป็นสีภรรยาเหมือนเดิมตื่นเช้าทำข้าวให้สามีเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นแฟนไหมคะเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ซื้อกินมีแม้ที่แบบว่าเฮ้ยเรียนทำอาหารเพื่อทำให้คุณสามีทานอะไรอย่างเงี้ยคือกระต่ายอ่ะแค่อยากทำอาหารไทยแต่แฟนกระต่ายอ่ะดันชอบกินแบบสเต็กอะไรอย่างเงี้ยชอบกินแนวฝรั่งเงี้ยกระต่ายไม่ถนัดแฟนก็เลยทำกินเองแฟนทำเก่งมากถ้าไปเห็นในไอจีกันทำให้เราทานใช่แล้วเรามีแบบอยากไปเรียนเพื่อทำเซอร์ไพรส์เขาบ้างไหมคิดอยู่ว่าแบบอยากไปเรียนแอบมาทำให้แฟนกินเลยแต่นี่ก็แต่งงานมาสักพักนึงแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยให้มีน้องตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีไปขอพรหรือมีไปบนที่ไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่บนน่ะไม่กล้าบนเพราะเขาบอกว่าถ้าเราแบบไปบนไปขอลูกใช่มันจะเป็นลูกเทพเด็กดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าไปขอตอนนี้ยังใช้วิธีธรรมชาติอยู่ใช้วิธีการดูแลตัวเองกินยาบำรุงกินโฟลิกเพื่อแบบตั้งเต็มตัวก่อนตั้งครรภ์3เดือนอะไรเงี้ยตอนนี้ปล่อยมากี่เดือนแล้วฮะเพิ่งเริ่มปล่อยเดือนนี้ค่ะหลังจากที่ไปหาหมอตรวจสุขภาพแบบแข็งแรงปกติกระต่ายก็เลยกินวิตามินช่วยกินโฟลิกแล้วก็กินอาหารในครบ5หมู่อย่างกระต่ายเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ไหมเด็กต้องเกิดปีนี้ลูกจะแข็งแรงลูกจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างถ้าเราท้องตรงนี้ค่ะแบบว่าเราก็จะคลอดในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมเรื่องนี้ว่าเด็กต้องเกิดปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะกระต่ายไม่คื
ือไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ว่ากระต่ายไม่ค่อยฟิกขนาดนั้นนะคะคือกระต่ายคิดว่าเป็นช่วงไหนที่ร่างกายเราพร้อมและเราติดอ่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดมันไม่ได้ท้องให้ง่ายๆนะพี่โฟกัสตอนแรกกระต่ายคิดว่าแบบปล่อยปุ๊บท้องเลยแน่อย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยมีลูกไงที่แต่ได้ผู้หญิงจะท้องได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งไข่จะตอกแค่เดือนละครั้งเดียวคือวันนั้นตอนนี้แบบลองที่ท้องปั๊บเลยเนี่ยไม่ท้องตกก็เลยแบบว่าต้องใช้วิธีการตรวจวัดไข่วันไข่ตกมันมีอย่างนี้ไหมเวลาเราไปปรึกษาหมอเนี่ยว่าต้องวันนี้เท่านั้นต้องเวลานี้เท่านั้นในช่วงไข่ตกหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอะไรอย่างนี้เลยมีทฤษฎีนั้นเลยคือแบบว่าเดือนนึงจะมีแค่วันเดียวที่วันที่ผู้หญิงตกไข่และสามารถท้องได้ไม่ว่าวันนั้นห้ามทำงานทั้งคู่ถ้าไปทำงานแต่ถ้าแบบว่าตกปั๊บก็ต้องเรียกตกแฟนตกนะคะอะไรอย่างนี้สามีอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงผู้ชายก็ได้ค่ะเพราะว่าอยากมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วอยากว่าจะมีกี่คนไม่รู้ว่ากี่คนแต่ที่รู้ๆว่าต้องมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสองคนก่อนค่ะธุรกิจเป็นไงบ้างคะกระต่ายตอนนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างดีค่ะธุรกิจตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าทัศิการนะคะก็เป็นแฟชั่นเสื้อผ้าของผู้หญิงก็มีขายที่ SOS แล้วก็ขายเองด้วยแล้วก็ช่วยแฟนทำงานของธุรกิจแฟนด้วยอย่างพอตอนนี้เราหันมาทำธุรกิจมากขึ้นแล้วงานในวงการแล้วคะกระต่ายงานในวงการถ่ายไปยังไม่ได้ออนแอร์เลยนะคะเรื่องรักแท้ของในถึงตอนนี้ก็มีติดต่อมาแต่บทค่อนข้างแบบแรงหน่อยก็เลยยังไม่ได้รับถ้ามีใช่ไหมแนวแรงมากได้เลิฟซีนก็เลยยังไม่ได้รับแต่ว่าถ้ามีบทซอฟต์กว่านี้หน่อยแบบไร้ไร้แนวแบบเซ็กซี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยรับได้อย่างงานถ่ายบงถ่ายแบบอะไรเงี้ยฮะถ่ายแบบตอนนี้ไม่ได้รับเลยอ่ะก็เหรอใช่ค่ะคือแบบสามีไม่ถ่ายคือถ่ายแบบปั๊บมันก็แบบว่าค่อนข้างจะแรงเลยก็เลยถ้าถ่ายซอฟต์ก็ไม่ได้เป็นกระต่ายอีกถูกไหมก็เลยไม่ได้รับงานถ่ายแบบเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ทับทางมานี้คือแบบแซ่บเลยแต่ถ้ามีโอกาสถึงจังหวะที่พอเหมาะก็ค่อยว่ากันใช่ค่ะถ้าตอนนั้นหุ่นยังได้ก็จัดไปตอนนี้หุ่นก็ยังได้นะแต่งงานแล้วจริงๆผู้หญิงหลังแต่งงานส่วนมากจะอวบบุ๋มขึ้นนี่หุ่นดีอยู่เลยอ่ะขอบคุณค่ะก็ต้องแต่ไม่ได้กินข้าวใช่ไหมโถพากันกินพี่โฟกัสกับคือแฟนก็กินเก่งกระต่ายก็กินเก่งพอคบกับเขาแล้วยิ่งแบบตอนแรก45ตอนนี้47 2กิโลแล้วอ้วนกว่าเดิมเขาจะโอเคไหมหรือว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะเขาก็อยากกระต่ายหุ่นดีนะเขาชอบกระต่ายเพราะว่ากระต่ายผู้หญิงสวยหุ่นดีเกิดไป2กิโลก็ต้องลดแล้วเลยใช่ไหมไม่ใช่ก็คือแบบคือบอกเขาแล้วว่าถ้าอยากมีน้องอะไรยังไงกระต่ายก็ต้องอ้วนขึ้นต้องทำใจตอนนั้นนะผู้หญิงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่อ้วนขึ้นอ่ะเขาก็บอกไม่เป็นไรถ้ามีน้องแล้วอ้วนขึ้นก็ไม่เป็นไรปรึกษาพี่แต่ตอนท้องขึ้น20โลปรึกษาไม่ได้นะหุ่นดีมากเลยตอนนี้หัวนางอ้วนแล้วหรอนะบอกว่าอย่ากินเยอะเหมือนพี่พูดได้แค่นั้นเพราะว่าพี่โชคดีที่พี่เป็นคนลดเก่งออกกำลังกายก็เลยกลับมาผอมเหมือนเดิมได้แล้วสุดท้ายกระต่ายฝากผลงานหน่อยฝากธุรกิจด้วยค่ะค่ะก็ฝากติดตามกระต่ายและสกาทัศิกานะคะใน IG ใน Facebook แล้วก็ฝากติดตามอุดหนุนทัศิกาแบรนด์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะน้องคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องกระต่ายเนี่ยบอกชัดเจนว่าคือยังไงก็แล้วแต่ค่ะทำงานในวงการเหมือนเดิมและโอกาสที่จะมีน้องเนี่ยก็มีเขาปล่อยนะตอนนี้ใช่เขาบอกว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ขั้นตอนนี้ก็คือจะไม่ใช้วิธีการไปขอเขามีความเชื่อว่าเด็กจะดื้อเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะให้มาตามธรรมชาติก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของคือคนที่ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยเขาต้องกินยาอะไรไม่รู้กระต่ายบอกมันก็เป็นการเตรียมพร้อมว่าแต่ไปตรวจร่างกายมาหมดแล้วนะตรวจร่างกายแล้วว่าสามีกับภรรยาแล้วนะว่าพร้อมแล้วล่ะแล้วเขาก็จะมีการนัดวันแล้วว่าวันนี้เนี่ยห้ามทำอะไรเลยต้องฟิชเชอรี่ใช่ๆเหมือนน้องอู๋ไงน้องอู๋พิธีกรของเรานะคะน้องอู๋ก็มีการไปปรึกษาคุณหมอเช่นกันว่าต้องมีการวอร์มนะคะวอร์มมดลูกก่อนทำให้มดลูกพร้อมมดลูกพร้อมเสร็จแล้วก็คือจะมีการกำหนดเลยว่าเวลาไหนทำได้วันไหนทำได้ต้องเก็บเอาจริงๆไว้กี่วันแล้วก็ตายคุณคำนึงว่าพี่หนูทำแค่ตายยังไม่ท้องมาคนจิ้มทีเดียวท้องเลยมันไม่ได้ง่ายนะเวลาจะมีลูกอ่ะเอาจริงๆมันขึ้นอยู่กับไ
ไข่ของรังไข่ของผู้หญิงไว้บางทีเน็ตเคยไปอันตราซาวค่ะบางทีข้างนึงไข่มีแค่10ใบข้างนึงไข่มี20ใบแต่ว่าบางคนเนี่ยไข่มีแค่5ใบมันขึ้นอยู่กับถ้าไข่น้อยถ้าไข่กี่ใบถึงจะมีโอกาสมีลูกคือมันมีโอกาสสูงถ้าไข่ในมดลูกเราอ่ะเยอะค่ะเยอะใช่เพราะว่าบางทีสเปิร์มผู้ชายอะค่ะอาจจะมีน้อยมากที่จะเข้าไปได้ถ้าสมมติผู้หญิงเนี่ยมีไข่น้อยด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การติดยากยากขึ้นซึ่งเมื่อวันก่อนค่ะโบกัสไปอันต้าซาวมาค่ะผู้ชมค่ะเธอคุณหมอบอกชัดเจนว่าโบกัสมีไข่2ใบนะคะโอกาสท้องนอกมดลูกมีสูงมากโอกาสท้องนอกมดลูกสูงมากไม่ฉันไม่ท้องหรอกค่ะเพราะผัวฉันแตกนอกอะไรเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยแล้วต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องลูกๆนะคะพูดถึงเรื่องมีน้องเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งเขาบอกว่าบุคคลท่านนี้ข้ามวอร์ดเรื่องของการดูดวงการมีลูกเรื่องการมีน้องการไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยเด็กจะดื้อจริงหรือเปล่าบุคคลท่านนี้เขาสามารถตอบเราได้นั่นคืออาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณนั่นเองเขาจะมาอยู่กับเราในรายการอย่างแน่นอนนะฮะรวมไปถึงการพูดคุยกับกระแสนะฮะทัวร์ที่กำลังมาแรงมากๆนะฮะแฟนคลับรวมไปถึงค่ะแฟนๆรายการเรียกร้องกันมาเยอะมากๆบอกว่าอยากให้แอนนี่อาจารย์แอนนี่นี่นะครับมาพูดคุยกับเรารวมไปถึงบอกเล่าเรื่องทริปปลดล็อกกรัมครั้งที่1ว่ายังเปิดรับอยู่หรือเปล่านะฮะรวมไปถึงค่ะรายละเอียดต่างๆว่าเราจะไปสถานที่ไหนบ้างช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกับอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณค่ะShow
โชว์อีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเธอโลดแล่นเธอโดดเด่นอยู่ในวงการโซเชียลรวมไปถึงวงการนักพยากรณ์นะคะถ้าบอกชื่อนี้แล้วหลายๆคนจะต้องรู้จักเธออย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์สวยอาจารย์สวยขึ้นทุกวันเลยจริงๆเราเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยพัฒนาการอาจารย์สวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆสวยทัดเทียมน้องแนทแล้วนะคะก็สิทธิ์กับอาจารย์กันนี่ค่ะนะคะอาจารย์แอนนี่เนี่ยถือว่าเป็นแขกรับเชิญคนเดียวที่มารายการเราเยอะที่สุดก็ว่าได้ลองจากน้องแนทเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองนะที่มารายการเราเยอะมากเพราะกระแสการตอบรับดีมากๆหลังจากที่ออกรายการของเราไปกระแสเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็โอเคค่ะโอเคคนพูดถึงอาจารย์เยอะมากๆคนดูอาจารย์เยอะมากๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้อาจารย์เริ่มไลค์เยอะนะเห็นไหมเห็นพี่เล็กซี่คุณแม่เล็กซี่เขาไปถามว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เริ่มไลค์เก่งจริงอาจารย์ไลค์สดเก่งแล้วค่ะใน Facebook ค่ะคือถามอาจารย์นิดนึงว่าเมื่อก่อนนี้อาจารย์ยังไม่กล้าไลค์สดแต่ปัจจุบันนี้ทำไมถึงกล้าไลค์สดคะก็ลองดูบ้างให้คุณเขาไลค์การอะไรการลองไลค์บ้างค่ะเป็นไงคะดีไหมคะตื่นเต้นยังไงเขาบอกว่าตลกดีอะไรเงี้ยอย่าไลค์เลยเขาบอกไลค์เหรอคะอาจารย์จะตลกหรือไม่ตลกมันจะเป็นพวกเราเป็นที่ก็เป็นพี่เนาะมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้นี่มากกว่าไม่มีใครไลค์เป็นตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์สไตล์ใครสไตล์มันถ้าเราทำกันทั้งหมดอ่ะเขาก็ไปดูของคนอื่นก็ได้เพราะนั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองอันนี้จริงนะเมื่อเบรกที่แล้วค่ะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้ที่น้องกระต่ายเขาบอกว่าการที่ต้องไปไหว้พระขอพรหรือขอลูกเนี่ยเขากลัวลูกดื้ออันนี้จริงไหมคะอาจารย์ขาคือหมายความว่าคนที่อยากมีลูกอยากมีน้องไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละสถานที่เขาบอกเขาไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าลูกออกมาแล้วจะดื้อไม่จริงค่ะอันนี้ไม่จริงเลยค่ะแต่ถ้าขอแล้วมันเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าไปขอแล้วคือเซ็นสัตสิทธิ์จะให้มาน่าจะดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวที่ดื้อนี่คือเพราะว่ามาอยู่ที่กรรมของเขากับเด็กคนนี้จะมาเกิดมาเป็นลูกของเขาเนี่ยดื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีกรรมต่อกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะเห็นเด็กบางคนเลี้ยงง่ายเด็กบางคนก็เลี้ยงยากใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไม่เกี่ยวอะค่ะจริงๆแล้วถ้าคนที่อยากมีลูกนะคะเขาต้องไปไหว้พระขอพรหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใดคะจริงๆแล้วคือขอได้ค่ะขอคือแบบว่าปฏิหารจะเกิดกับเขาถ้าคนไหนที่มีลูกยากอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อย่างเช่นให้เกี่ยวกับเจ้าแม่คุณอิมบ้างอะไรเงี้ยขอได้ที่ฮ่องกงไงคุณแม่ค่ะที่เขาไปขอใช่ใช่เจ้าแม่คุณอิมใช่ค่ะเจ้าแม่คุณอิมแบบท่านจะให้เกี่ยวกับลูกแล้วก็เคยเห็นว่าเผื่อเจ้าแม่คุณอิมที่โชคชัยสี่ได้ไหมคะได้ไม่ต้องไปถึงที่นู่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้ก็สามารถขอพรได้เช่นกันนะคะและก็ต้องบอกค่ะว่ากระแสการตอบรับดีมากๆนะคะซึ่งมีการจัดทัวร์ขึ้นมานะคะทัวร์ในวันที่25สิงหาคมนะคะทัวร์ปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณนะคะสถานที่ที่เราไปเนี่ยนะคะที่จังหวัดอยุธยาถามอาจารย์เลยค่ะทําไมเราต้องไปกันที่จังหวัดอยุธยาค่ะมันเป็นวัดที่เก่าแก่ค่ะเพราะมันมีเซนสัตสิทธิ์เยอะมากค่ะแล้วก็มันจะมีดวงวิญญาณที่นู่นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะไปเปิดเทวดาค่ะให้คนเขามาปลุกปั่นรักษาตัวเขาเปิดดวงตาให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะได้ผลมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปอยุธยานะคะเรียกว่าอดีตชาติเนี่ยอาจจะพบหนึ่งชาติหนึ่งเราก็เคยเกิดเป็นชาวจังหวัดอยุธยาทำไมถึงไม่ไปกรุงเทพคะอาจารย์ก็เดี๋ยวค่อยไปอ่ะค่ะแต่อยุธยานี่แต่ว่าอาจารย์นำมีกรรมกับอยุธยาเคยทำกรรมกับเขามาเนี่ยอดีตชาติอาจารย์ก็จะต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนใช่อาจารย์เองอ๋อแล้วจากนั้นก็จะนำสิทธิ์ไปใช่ฉะนั้นสิทธิ์ไปเปิดทีนั้นเห็นบอกว่าวันแรกจะเป็นการเปิดดวงเป็นยังไงคะอาจารย์คะเปิดให้ดวงชะตาให้คนเขาว่าดวงชะตาคุณเปิดอะไรเงี้ยค่ะแกเกี่ยวกับเรื่องความรักการงานเจ้ากรรมนายเวรแต่ละคนเนี่ยบางทีทำบุญเยอะแต่ดวงยังไม่เปิดหรือว่าไงคะอาจารย์ใช่ค่ะดวงอย่างเขาต้องใช้กรรมก่อนต้องใช้วิบากกรรมก่อนถือจะดีถือจะดีขึ้นแล้วจะต้องมีการพิธีแบบขอฟ้าขอดีใช่ค่ะมาขอดีใช่แล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรค่ะมารับอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนมีเซนต์หรือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยเขาจะคนลุกและรู้สึกได้ณเวลานั้นเลยที่เราจะทำพิธีอะค่ะ
ถ้าเปิดดวงแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็จะไปเหรออาจารย์ใช่ใช่ค่ะไปค่ะเขาจะไปรับบุญค่ะแต่ต้องขอเปิดให้เปิดให้เจ้ากรรมนายเวรมารับบุญของเราที่เรากำลังทำเพราะถ้าไม่ได้เปิดบางทีทำให้ตายก็ไม่ถึงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นพิธีเปิดฟ้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะสาเหตุที่เราเปิดฟ้าที่วัดนี้เพราะว่านะคะวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยคือสถานที่กว้างขวางรวมไปถึงค่ะเทวดาอารักษ์อยู่ตรงนั้นเยอะมากที่อาจารย์เคยบอกใช่ค่ะตรงนั้นเยอะมากต้องไปทำตรงนั้นนะคะคือหลายๆคนเนี่ยนะคะสงสัยว่าเทวดานางฟ้ามีจริงหรือไม่มีจริงสิคะมีค่ะคือเขามาเป็นรูปยังไงบ้างคะส่วนมากเขาจะไม่ให้เห็นหรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากเขาจะเหมือนคนนี่แหละแต่หน้าเขาจะสว่างอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงได้บอกว่าต้องทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวเวลาประจำตัวใช่เพราะทุกคนเกิดมาจะต้องมีเทพหรือว่ามีพระข้อพระเกศอะไรคุ้มครองอะไรเขาเรียกว่าเทวดารักษาตัวไงคุณแม่อันนี้เราเชื่อเพราะว่าเวลาเราทำบุญเรายังกรวดน้ำให้กับเทวดาที่รักษาที่รักษาตัวใช่ใช่ก็ถือว่าเทวดาหน้าตายังไงอย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมก็นี่เทวดาค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะพระพิคเนตพระพิคเนตอะไรเงี้ยนี่ก็เทวดาค่ะเป็นเทพนี่คือเขาเรียกว่าเทวดานี่เวลาทำบุญเราก็ต้องไหว้หรือว่าขอพรให้กับเทวดาประจำตัวเราด้วยนะคะอ่ะต่อไปสถานที่ต่อไปค่ะเราไปกันที่วัดพระศรีสันเพชรอันนี้เท่าไหร่วันเดียวกันค่ะคุณแม่วันที่สองนะสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะวัดพระศรีสันเพชรนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากหลายๆคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากคือรูปผีนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่เราจะต้องไปค่ะทำพิธีที่วัดนี้ด้วยวัดต่อไปค่ะวัดชัยวัฒนารามวัดที่สามนะคะวัดนี้ค่ะถ้าเราเคยดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะที่เขาไปถ่ายกันกับแม่ใช่น้องแน่โอ้ยฉันจะไปพบรักที่นั่นแล้วแม่การะเกดแหละเข้าไปเดินใส่ชุดไทยไหมไม่ร้อนหรอไม่ได้จะหมอชุดเรียบร้อยก็พอแล้วค่ะหน้าการะเกดหน้าเข้าไปเดินอยู่ที่นี่และการถ่ายทำนะฮะของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเข้าไปถ่ายทำกันที่วัดนี้ด้วยรวมไปถึงค่ะสถาปัตยกรรมความศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงพระพุทธรูปเนี่ยยังคงสวยงามด้วยจริงเป็นร้อยปีแล้วนะใช่ไหมเป็นร้อยปีก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์และยังคงสวยงามอาจารย์แอนนี่แอบกระซิบบอกด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเราก็เลยไปกันที่วัดนี้ค่ะและอีกหนึ่งวัดนะคะนั่นคือวัดที่4เราไปกันที่วัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะวัดนี้นะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมจีนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะที่ใครไปวัดนี้เนี่ยจะต้องไปถวายผ้าผ้าจีวรเนี่ยหรอคะเขาเรียกว่าจีวรใช่ไหมสบงอาจารย์อย่างพอไปไหว้ในแต่ละวัดก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไหมคะใช่ค่ะแตกต่างกันอ๋อไม่เหมือนกันก็คืออาจารย์ต้องนำสวดมนต์ใช่ไหมคะสวดมนต์ก็คือใช้ทำเกี่ยวกับเอกคำท้าอะไรเงี้ยช่วยเพราะว่าแนทเองอาจารย์บอกว่าต้องไปทำบุญแต่กับพระได้ไปทำพอดีเลยเพื่อเสริมบารมีเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานการงานอ่ะพอเสร็จวันที่4เสร็จแล้วพักทานข้าวค่ะใช่ค่ะเราพักทานข้าวก่อนใช่ไหมเราพักทานข้าวแล้วเราพักทานข้าวแล้วคือเราตื่นเช้ามาเราก็ไปเปิดฟ้ากันก่อนเปิดฟ้าเสร็จหลังจากนั้นเราก็รับประทานอาหารว่างบนรถก่อนแล้วเราก็ไปไหว้พระในวัดต่อไปวัดต่อไปเสร็จแล้วรับประทานอาหารกันอาหารก็ไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาอย่างไรนะคะทีมงานชนะ8ของเราเนี่ยจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีและหลังจากนั้นเราก็ไปไหว้พระกันต่อเพราะหนังท้องตึงหนังตาเริ่มเริ่มหนังสมองเราจะว่าอะไรอ่ะก็หลับบนรถไงคะระหว่างนี้ก็หลับบนรถรอค่ะระหว่างที่เราย้ายวัดนะคะเพื่อเติมพลังและที่จะได้มูฟไปวัดต่อไปพอเสร็จทั้งหมด4วัดแล้วทีนี้เนี่ยก็เลี้ยงเด็กกับเราก็ไปเลี้ยงเด็กกับพระซึ่งสมมติท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่เขาสามารถร่วมอะไรได้บ้างคะถ้าจะทำบุญเด็กกับพระก็แล้วแต่เราจะให้อะค่ะเสื้อผ้าเด็กก็ได้แล้วก็เด็กกี่ปีคะก็น่าจะโตแล้วนะเด็กมัธยมมีประถมถึงมัธยมนะคะตั้งแต่เด็กป.1จนถึงนี่โตอย่างนี้เลยก็จะเป็นมัธยมบริจาคต้องเลือกหน่อยนะอย่าเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ใส่เอาเสื้อผ้าที่แบบว่าที่ไม่ใส่จะให้มันดูดีหน่อยถูกไหมโอ้ยนั่นเยอะเลยอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าวิ่งไปบริจาคด้วยเพราะว่าเวลาออกกำลังกายน้องๆก็อยากจะออกกำลังกายนะคะ
ราจะได้มีเสื้อกีฬาใช่ไหมเออเดี๋ยวฝากไปหน่อยนะมีเต็มเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันติดธุระแต่เออจริงๆเอาของคุณแม่มาให้นะถ้าแบบเราก็ใส่ได้สองคนเลยจะต้องมีน้องบางคนแหละใส่ได้ต้องมีแบบเด็กอ้วนบ้างต้องมีเด็กอ้วนบ้างต้องมีบ้างคือจะฝากไปเดี๋ยวเราจะเปิดรับนะในการร่วมกันนะคะบริจาคให้กับน้องๆมันไม่ต้องเอาแบบพวกของเด็กอ่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเนาะโตแล้วเด็กโตเด็กประถมถึงมัธยมนะคะได้เนาะใช่ค่ะเราไปกันที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะวัดบางเพลิงนั่นเองค่ะก็สถานที่แห่งนี้ค่ะมีน้องๆกว่า50ชีวิตนะคะหลวงพ่อเป็นคนดูแลมีพระดูแลน้องๆอีกทีนึงนะคะกำลังทรัพย์ถ้าคุณผู้ชมบริจาคกำลังทรัพย์มาเราขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการถวายพระแต่ถ้าสมมติคุณผู้ชมบริจาคเป็นสิ่งของมาเราขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการแจกของให้กับน้องๆเลยกิจกรรมในวันนั้นเราก็จะมีแจกของด้วยถูกไหมคะอาจารย์นะคะแต่ก็บอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าของแต่ละชิ้นขอให้ซักก่อนนะบางคนเนี่ยของไม่ซักบางคนไม่แยกเคยดูข่าวไหมที่แบบว่าเอาของไปบริจาคเอาแบบของขาดขาดอะไรเงี้ยเช็คสภาพหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าได้บุญแล้วมันจะได้บุญจริงๆถ้าเข้าของเราไปใส่แต่ถ้าเราเอามาเพื่อทำบุญแต่เขาไปใช้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้บุญหรอกใช่ไหมเป็นผ้าคีริวเอาดิเชื่อเราไปบริจาคก็มาเช็ดเท้านี่หรอใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็มีอุปกรณ์การเรียนเพราะน้องเขาเรียนอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมอุปกรณ์การเรียนก็สำคัญอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาอะไรก็แล้วแต่จริงๆแนทว่าเดี๋ยวแนทจะอุปกรณ์สายเดียวที่ไม่ใส่ก็บริจาคไม่ได้อะไม่ได้นะส่งเสริมเยาวชนนะอันนี้เราจริงๆสังเกตดูถ้าชุดทำงานของแนทจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นชุดที่อยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่มีเสื้อเต็มเลยจากงานงงไว้อย่างนี้เลยเออใช่ใช่อาจารย์ขาถามไปตรงๆเลยค่ะว่าทำไมเราต้องไปช่วยเหลือน้องๆเด็กกำพร้าเพราะอะไรคะก็มันเป็นการทำทานนะคะให้คนเขายิ่งให้แล้วก็ยิ่งได้ให้แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ให้รอแค่ปฏิหารอย่างเดียวยิ่งทำแล้วได้เลยเหมาะสำหรับคนที่รักคุณตุ๊ดเมินนะคะคนที่ต้องการความรักคนที่ขาดและแสวงหาความรักด่าหนูแน่เลยแต่ว่าที่นี่อ่ะที่นี่คือเป็นเด็กกำพร้าที่ครบองค์ประกอบถูกไหมคะค่ะเด็กกำพร้าที่คือเช่นพ่อแม่ไม่สามารถอุปการะได้ก็มาฝากวัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยไม่บางทีอาจจะกลับบ้านได้แค่เสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออพ่อแม่ยากจนอาหารขนมยารักษาโรคถุงผ้ากีฬาว่าแล้วเดี๋ยวจะไปเดินตลาดเพื่อที่ถุงเท้าการเรียนดีกว่าเออซุ้มการเรียนกันถุงเท้าคือเราต้องจินตนาการว่าน้องๆเนี่ยกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับคือน้องๆเนี่ยเรียนอยู่เสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ที่เราคิดว่าเราสามารถช่วยน้องๆได้ใช่แล้วมันใกล้หน้าหนาวด้วยนะใกล้หน้าหนาวแล้วเพราะผมเนี่ยสำคัญเขาเช็คคนได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่คนประมาณ50อ๋อ50เองเหรอประมาณ50คนก็ไม่ได้เราก็สามารถซื้อของไปร่วมกันได้นะคะอาจารย์ขาปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนเข้าไปช่วยเหลือน้องๆหรือไปบริจาคของหรือทำทานเนี่ยปาฏิหาริย์ของการทำทานมีอะไรบ้างคะก็เวลาทำธุรกิจก็จะขึ้นนะคะแล้วค้าขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเวลาให้ยิ่งได้ค่ะให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้คือยิ่งได้อยากให้เขาสับสมบูรณ์ไปเรื่อยพี่เล็กก็ให้เยอะๆหน่อยก็ได้ให้เด็กได้ล่ะไม่ใช่ให้เด็กต้อยต้อยต้อยไม่ได้บุญอะไรเนี่ยได้นะเพราะเด็กได้ต้อยอย่างนั้นก็มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยใช่แหละแต่จริงคือการให้คนเนี่ยเขาบอกว่าให้มนุษย์มันได้ศีลมากมันได้บุญมากกว่าให้ฉันให้บ่อยนะแนทฉันไม่มีตังค์ฉันก็โอนให้แล้วไม่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้มีศีลไงนั่นแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กกำพร้าเขาพวกนี้เขาอ่อนโยนไงแล้วก็บริสุทธิ์มากใช่ไหมจะได้บุญเยอะกว่าอันนี้คือจริงนะคะอัดถามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายๆคนเนี่ยฝากคำถามมาเยอะมากๆราคานะคะของการไปทัวร์ทริปปลดล็อกกรัมครั้งที่1กับอาจารย์อันนี้คนระลึกชาตินะคะราคากี่บาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราบอกให้เลยละกันตอบแทนให้ตอบแทนอาจารย์นะคะ1,999 บาทค่ะค่ารถนะคะก็คือรถรับส่งอาหารรับประทานนะคะบัสนะบัส2ชั้นนะพี่เล็กซี่ค่ะบัสดีเลยใช่จุได้ประมาณแค่40คนเท่านั้นเองนะคะแล้วรับกี่คนนะคะ40เรารับตอนนี้กี่คนแล้วนะคะตอนนี้ครึ่งก็20กว่าแล้วเนาะประมาณ20กว่าแล้วนะคะก็รีบกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะสำรองที่นั่งโดยด่วนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ที่หน้าจอนะคะรวมไปถึงค่ะหลายๆคนถามว่าแล้วหนูไปไหว้เองไม่ได้หรอขับรถไปเองไม่ได้หรอไม่ต้องไปกับทัวร์ได้ไหมคะก็ได้ได้แต่เราจะพาคุณเนี่ยไปทำพิธีค่ะ
ตามแบบฉบับที่ถูกต้องตามแบบฉบับไม่ควรขับรถไปเองถูกไหมขับรถไปเองคุณก็ไปไหว้มันเหนื่อยนะโดยที่ไม่รู้เรื่องจริงมันเหนื่อยนะพี่ไปทัวร์เพราะมีกิจกรรมบนรถทัวร์ใช่ไหมใช่คือไปจะเต้นโชว์บนรถทัวร์ขอโทษค่ะไปทัวร์มา 2-3 ครั้งดิฉันพูดตั้งแต่ขาไปจนกลับนะคะทุกคนเนี่ยบางคนง่วงก็นอนไปแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่นอนเพราะว่าเล่นกิจกรรมแล้วหัวเราะท้องแข็งเลยไปนานไปที่เราต้องแข่งมีการแจกของบนรถทัวร์นะคะและหลังจากกลับมาจากทัวร์เนี่ยทุกคนรู้จักกันและสนิทสนมกันมากรวมไปถึงแชร์เรื่องหวยกันแต่เชื่อไหมอ่ะอาจารย์บอกว่าเน็ตไม่มีดวงเรื่องหวยเน็ตไม่เคยซื้อเลยนะกลายเป็นว่าเน็ตไม่ซื้อตอนนี้เน็ตได้ดวงจากคนมากกว่ามีคนเอาเงินมาให้นู่นนี่ให้ตลอดอ่ะคือเงินไม่ขาดมือไงมันยิ่งกว่าถูกหวยบ้างไหมคือเหมือนถูกรางวัลที่2ที่3ดีกว่าดีกว่าคือใช่เพราะเราเอาเงินไปซื้อ600 700ซื้อชุดใหญ่ไม่เคยถูกนี่ก็เป็นคนไม่เล่นหวยนะไม่ชอบแต่ได้เงินจากคือผู้ใหญ่ให้นู่นนี่ให้เยอะมากเลยบางทีแบบไปทีก็ได้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์แอนนี่เคยบอกว่าเทวดานางฟ้าเข้ามาในรูปของคนที่ให้การช่วยเหลือเรานี่แหละใช่อาจารย์เนี่ยคืออาจารย์บอกเราฝังใจเลยว่าถ้าเรามีธรรมดาก็คือธรรมดานางฟ้าก็ได้ใช่ใช่ถ้าเราทำบุญเยอะทำดีเยอะเทวดานางฟ้าเขาก็มาโปรดในรูปของคนใช่ไหมคะอาจารย์แบบนี้อาจารย์อย่าถือว่าวันนี้เรามีแล้วเราก็กลายเป็นเทวดานางฟ้าได้เลยได้เลยค่ะใช่อย่างธุรกิจการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีธุรกิจเราไม่สามารถทำเองได้แต่พอมีคนมาหาคนนั้นแหละคือคนที่จะลงทุนให้เราโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเลยเราแค่ใช้สมองใช้ความสามารถในการขายเช่นเราเก่งทางด้านโซเชียลเราก็ขายได้ปากเราเก่งเราก็ขายได้แต่การลงทุนการเงินกลายเป็นของคนอื่นแทนโดยที่เขาไม่เอาอะไรจากเราเลยเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทานที่เราไปทำไว้ไงมันได้ผลตอบรับกลับมานะคะก็สามารถสำรองที่นั่งโดยด่วนเลยนะคะก่อนเต็มเราจะไม่เปิดรับแล้วนะคะ40คนเท่านั้นจำนวนจำกัดนะคะเบอร์ที่คุณเห็นหน้าจอเลยนะสอบถามได้ค่ะที่ไลน์นะคะ WARWEWL นะคะวารีเวลนั่นเองค่ะหรือโทรศัพท์ค่ะ0638515666นะคะติดต่อคุณวารีได้เลยนะคะหรือติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook ชนะ8 Thailand หรือว่า CS8 ของเราได้เลยนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยได้นะคะรวมไปถึงสอบถามเรื่องทริปทัวร์ได้เลยค่ะเรารับจำนวนจำกัดตอนนี้เหลืออีกแค่ประมาณไม่ถึง20คนนะคะที่เราจะเปิดรับนะคะแต่ถ้าวันนั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ากี่คนก็เท่านั้นเลยใช่จริงๆแล้วเงินพันกว่าบาทเนี่ยเป็นค่ารถนะคะค่าอาหารที่เหลือเนี่ยเราก็นำเงินเนี่ยไปทำบุญใช่นำที่เหลือนำเงินไปทำบุญหลังจากหักค่าใช้จ่ายหมดแล้วก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์แอนนี่มาทั้งทีเนี่ยนะคะอาจารย์จะมานั่งสวยๆไม่ได้เราจะต้องถามกันนิดนึงนะคะว่าดวงจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เป็นยังไงบ้างอัปเดตดวงประจำอาทิตย์นี้ค่ะก็วันจันทร์นะคะถ้าวันนี้วันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ในคำพูดมากค่ะแต่เขาจะดีขึ้นแล้วค่ะจากที่เขาแย่ๆมาเนี่ยค่ะเขาความรักเขาจะดีขึ้นคนที่เกิดวันจันทร์ในอาทิตย์นี้เลยอะค่ะความรักจะดีขึ้นความรักจะดีขึ้นค่ะความรักดีขึ้นดวงก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ใช่ค่ะเขาจะดีไปอีกก็เขาจะดีช่วงสิงหาเป็นต้นไปเพราะว่าเขาต้องใช้กรรมในช่วงนี้ก่อนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะภายในอาทิตย์นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาอาจจะเจออะไรบ้างมรสุมชีวิตมาเยอะแล้วค่ะมาเถอะมันจะดีขึ้นช่วงกันยานะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะต่อไปคนที่เกิดดวงประจำวันอังคารวันอังคารนะคะวันอังคารช่วงนี้จะนิ่งๆหน่อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่สามอังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกตัวสูงมากค่ะแล้วก็ธุรกิจของเขาก็เริ่มดีแล้วแหละในช่วงนี้ค่ะในอาทิตย์นี้ค่ะค่ะโอเคธุรกิจจะดีขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งคนเกิดวันพุธค่ะวันพุธนี่ก็คือเป็นคนที่รักใครรักเจงนะคะแล้วก็เจงจังกับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเรื่องธุรกิจของเขาเนี่ยจะค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มดีขึ้นเหมือนกันค่ะอันนี้เกิดเป็นอะไรคะนัทมีอย่าเพิ่งข้ามเลยก็ไม่ต้องเสือก็พุทธใช่ไหมคะวันพฤหัสค่ะพฤหัสของพี่นี้ไม่ใช่ค่ะวันเดี๋ยวจะวันอาทิตย์วันพฤหัสค่ะปัญหาช่วงนี้เขาเป็นคนที่ในกิจการของเขายังไม่ค่อยดีมากเพราะอาทิตย์นี้เลยค่ะมันจะมีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าต้องให้ผ่านพ้นไปก่อนในช่วงนี้ไปก่อนในอาทิตย์นี้ไปก่อนแล้วมันถึงมันจะดีขึ้นนะคะมันสุขมันสุขจะได้ผัวใหม่ยังคะหนูรอคำนี้มานานแล้วค่ะจะมีเสียเลี้ยงไหมหนูหนูเนี่ยมีแต่คนมาขอเลยหนูไม่เอาสักทีเลยอ่ะพี่แม่คะมันสุขมัน
ขหมดเลยตรงนี้อันนี้ดูรวมๆแล้วกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่เป็นคนอารมณ์ร้อนอันนี้จริงค่ะตบคนมาเองค่ะแล้วก็ทำคนคืนนี้ไม่คืนเลยใช่ค่ะแล้วก็ความรักเนี่ยมันจะรับซ้อนรักจะเจอเลยรักซ้อนแล้วก็รักไม่ค่อยสมหวังอะไรเงี้ยค่ะรักซับซ้อนในปีนี้จะมีการเลิกราถ้ามีแฟนนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะฮะมีการเลิกราจะมีการเลิกราแล้วในกรณีคนโสดล่ะคะคนโสดก็คือจะมีคนที่อุปถัมภ์เข้ามาดูแลอ๋อแต่ว่าที่เพชรจะมีคนอุปถัมภ์อ๋อนี่สมมติว่ามีผัวใช่ไหมก็ต้องมาคนโสดประคับประคองไปก่อนผัวให้เลิกเลยอะไรนะถ้าใครมีผัวให้เลิกเลยไม่ของหนูเนี่ยมันยังไม่มาหย่าเลยอ่ะยังไม่มาหย่าเพราะฉันไม่มาหย่าเนี่ยมันถือว่าเป็นครบซ้อนไหมคะแต่หนูขาดกันแล้วไหมคะแต่ส่วนมากคนเกิดมาสุขจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าหนูต้องมีคนอุปถัมภ์มากกว่า2นะคะเพราะคนที่เข้ามาตอนนี้มากกว่า2คนมากกว่า2แต่เป็นคนที่เล็กได้ไหมคะคนเกิดมาสุขอะเป็นคนที่ใจดีนะใจดีเหรอใจดีแต่ว่าไม่หนูแต่ว่ามีคำว่าแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องนี้ก็แต่ว่าเป็นคนที่ใจดีเลยใจดีนะคะได้เงินจากคนอุปถัมภ์มาแล้วไปได้คนอื่นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไงแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วใช่โกรธง่ายหายเร็วใช่แล้วเป็นคนที่เอาแต่ใจชอบเพศคนเอาใจถูกต้องชอบเพศคนเอาใจไม่ชอบเอาใจใครใช่แล้ววันเสาร์นะคะคุณแม่วันเสาร์เป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วช่วงนี้บางคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีความคิดของตัวเองสูงมากจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็เป็นคนจิตใจดีมากเลยคุณเกิดวันเสาร์นะคะและคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงเหมือนกันแต่ก็เป็นคนที่อารมณ์เป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะก็คือบอกว่าชอบบอกชอบไม่คือบอกไม่นะคะแต่ความรักก็ไม่ค่อยสมหวังมันต้องพังก่อนนะคะความรักต้องพังก่อนแล้วถึงจะดีขึ้นนะคะในวันนี้นะมันพังมาหลายสิบปีแล้วมันก็ไม่มีอีกเลยนะคะมันอาจารย์ให้หนูพังดีแค่ไหนคะก็บอกแล้วต้องซื้อกินค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างนี้เปล่าถ้าเป็นอย่างนี้นะส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยไม่ไม่ไม่มีไรหน่อยธุรกิจของคือคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะดีขึ้นแล้วทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วก็ทำเกี่ยวกับผู้คุยได้ค้าขายได้หมดค่ะสวยๆกันได้นะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ใจชื้นขึ้นมาเลยและนะคะนี่คือดวงทั้ง7วันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะอาจารย์คะมีอีกหนึ่งคำถามมีคนฝากมาค่ะและดวงที่คนเกิดวันนี้อะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะนี่ไงคะคุณแม่เลยวันนี้ค่ะวันนี้คือวันสิบสิงหาคมค่ะสิบสิงหาอ๋อเป็นไงคะสิบสิงหาสิบสิงหาคนเขาความรักไม่ค่อยสมหวังเหมือนกันย้ำแล้วไงเขาก็จะไปแอบชอบคุณได้แค่แอบชอบก็มาใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะได้แค่ชอบแต่ได้แค่ปลื้มได้แค่แอบชอบแอบชอบใครใช่ค่ะเยอะแอบชอบหมดทุกคนรักแตงโมกันตอนนี้แอบชอบทุกคนนะแล้วดวงจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์คะสิบสิงหาค่ะจะดีค่ะปีนี้ก็จะดีค่ะใช่เริ่มดีแล้วค่ะเริ่มดีแล้วขอให้ได้ผัวไวๆ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 แล้วกลัวกลัวไม่ใกล้หรือว่าย่างหรือว่าเข้าแล้วยังอยู่สามแยกมายังไม่เข้าหลักสี่ยังอยู่สามแยกปากใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวเองจะเข้าสี่หลักสี่แล้วกลัวจังเลยอ่ะไม่เร็วๆนี้มันจะไม่มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมคะอุบัติเหตุไม่มีค่ะแต่ว่าต้องระวังอารมณ์ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยค่ะเวลาพูดก็คือจะพูดตรงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ทำใครก่อนใครอย่ามาทำนะอะไรเงี้ยค่ะนี่คล้ายๆจะโดนสองเท่าอ่ะคล้ายๆกันนี่แท็กซี่กับนั่นนี่คล้ายๆกันจะไม่ทำใครก่อนแต่เป็นคนจริงจังแล้วเป็นคนที่แบบชอบทำบุญกันเยอะแม่งเลยตาเห็นเลยค่ะนี่คือหลักฐานจะถามดวงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปหาอาจารย์ด้วยจะให้อาจารย์ดูดวงแบบ2ต่อ2แต่เราไปดูแล้วบอกได้เลยว่าแม่นมากแม่นจริงๆเวอร์ค่ะแต่ตอนที่เราดูเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือกินแล้วพูดไม่มีอะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนของพี่ปกาใช่มั้ยคะค่ะเขาเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายก็เกี่ยวกับเรื่องการงานก็เหมือนกันทําแป๊บๆมันก็จะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชิลๆค่ะเพราะว่าวันที่แนทไปดูกับอาจารย์ที่ข้างล่างอะค่ะอาจารย์บอกว่าอีกประมาณเดือนหน้าจะมีเลขมงคลมาอุปถัมภ์ไม่ถึงวันไม่ถึงเดือนหน้าค่ะอีกประมาณ2วันปุ๊บมีคนเอาเงินโยนให้ 50,000 เงิ
ินเงินนะคะไม่ใช่ขยะที่จะโยนให้ง่ายจริงๆเอาเงินโยนที่นั่นห้าหมื่นเลยแล้วบอกว่าเอาสิโยนโยนให้แบบนี้เลยเขารู้ว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยโยนเงินให้เอาไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวจริงโยนให้เลยแล้วบอกให้เลยเหรอคะให้เลยเอาไปเที่ยวว้าวจริงโยนให้เลยแล้วจังเลยอาจารย์แม่นมากเพราะว่าเขาเคยให้แล้วเราไม่เคยรับไงเขาบอกอ่ะเห็นจะไปเที่ยวให้พ็อกเก็ตมันนี่ไปเที่ยวแม่เขาแม่เขามีของดีในตัวเขาเยอะของดีในตัวเยอะใจเขาดีด้วยเขาชอบทำทานอะไรเขาไงนะเขาจะได้มาอะไรมาง่ายๆนะคะคือบางทีนัดให้ไปเราไม่คิดไงแล้วเราก็จะได้อะไรที่ได้กลับมาโดยที่เราไม่คิดว่าจะได้ใช่ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปทำบุญทริปทัวร์นี้หรือว่าถ้าใครไม่ได้ไปสามารถฝากร่วมทำบุญก็ได้นะกับทริปปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่คนละลึกชาติสัมผัสวิญญาณนะฮะเราไปกัน4สถานที่4วัดด้วยกันนะฮะวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะไปทำพิธีเปิดฟ้าค่ะแล้วก็วัดที่2นะฮะวัดพระศรีสันเพชรวัดที่3วัดชัยวัฒนารามวัดที่4วัดพนัญเชิงวรวิหารและอีก1สถานที่ค่ะเราไปทำบุญนะฮะหรือว่าทำทานกับน้องๆเด็กกำพร้านะฮะที่วัดบางเพลิงนั่นเอง4สถานที่และอีก1สถานที่ในการทำทานนะคะราคามูลค่าอยู่ที่ 1,999 บาทเท่านั้นอาหารรังรายการของเรารับรองนะคะรวมไปถึงค่ารถเนี่ยรายการของเรารับรอง 1,999 บาทเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง20ที่นั่งเท่านั้นนะคะรีบเลยมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะสามารถคอสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์063-851-5666และ LINE ค่ะWARWEWELL WARIWELL นะคะติดต่อที่คุณวารีเลยค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะแขกรับเชิญของเรานะคืออาจารย์แอนนี่คนอลิซ่าสัมผัสวิญญาณและพิธีกรรับเชิญคนเก่งของเราน้องแนทเก่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต็มอิ่มมากเปิดรายการมาแซ่บตบท้ายด้วยพลังอันยิ่งใหญ่นะฮะอยากให้ทุกคนนะคะมีพลังเกิดขึ้นกับตัวเองนะวันนี้หมดเวลาของรายการคนดังขอโชว์แล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้วันจันทร์หน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กำลังชม Channel 8 Thailand ครับ Channel 8 Thailand News เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลคนฟิตแอนด์เฟิร์มสายแข็งที่สุดแห่งปีเลยล่ะค่ะสำหรับงาน G-Shock ที่ได้มีการจัดบิ๊กอีเวนต์ G-Shock G-Squat Challenge 2018รวมพลคนสายเฮลตี้แห่รูปประชันความสตรองนับพันงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะงานวันนี้เราเรียกว่างาน G-Shock G-Squat Challenge 2018นะครับก็ถือว่าเป็นงานแข่งขันสควอชพร้อมกันนะครับครั้งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจริงๆงานนี้เรามุ่งหวังที่จะให้คนไทยมีโอกาสได้พัฒนาขีดความสามารถของเรามันจะเป็นการแข่งขันกับตัวเราเองนะเพื่อที่ว่าเราจะฝึกความแข็งแกร่งของเราเพื่อร่างกายเราจะพร้อมสำหรับชีวิตประจำวันของเราจริงๆ
วันนี้นะครับนอกจากการแข่งขันเรื่องของ G-Spot Challenge แล้วเนี่ยในงานเราเองก็จะมีเรื่องของตัวสินค้านะครับที่เราอยากนำเสนอเนื่องจาก G-Shock เนี่ยเราได้ออกตัวสินค้าตัวใหม่เรียกว่า GBA 800นะครับเราเรียกว่านาฬิกา G-Spot ซึ่งเป็นนาฬิการุ่นแรกที่ถือว่าเป็น Activity Tracker นะครับซึ่งในตัวคุณสมบัติหลักของมันเนี่ยก็จะสามารถเช็คเรื่องของสเต็ป9เดือนแต่ละวันขณะเดียวกันจะรู้ว่าเราสามารถออกผ่านพลังงานได้ขนาดไหนในแต่ละวันที่สำคัญครับตัวนี้เป็นนาฬิกาที่สามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือได้และที่สำคัญคือคุณไม่ต้องชาร์จโทรศัพท์นี้เลยแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้2ปีโอเคใช่ครับตัวนี้เหมาะกับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ต้องการจะฝึกฝนตัวเองนะให้แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่ที่เราจะรู้แล้วเราสามารถเรื่องของสเต็ปนะเรารู้ว่าแต่ละวันเราใช้สเต็ปในการก้าวเดินประมาณเท่าไหร่นั่นแปลว่าเราสามารถเริ่มต้นจากแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับคนไทยของเราอันนี้ก็ดีใจมากนะคะก็เป็นการร่วมงานกับดีช็อปครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้ว่าจะมาแบบว่าเป็นเรียกว่าเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ที่แบบว่าเรียกว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแกรนมากเพราะว่าแกรนเนี่ยก็ออกกำลังกายก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะในการนับก้าวใช่ไหมคะนาฬิกาต่างๆมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นดีใจค่ะที่ได้มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาแข่งสกอตกันด้วยก็ฟิตร่างกายมาค่ะเต็มที่ค่ะแล้วเพื่อนของเราวันนี้มาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเหมือนพี่แกเนี่ยได้มาร่วมงานกับดีช็อปเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าส่วนตัวนะชอบนาฬิการุ่นนี้มากเพราะว่าเป็นคนออกกำลังกายแล้วก็สามารถนับก้าวแล้วก็แคลอรี่ได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถช่วยให้เราดูแล้วก็ควบคุมอาหารในแต่ละวันได้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มาร่วมงานแบบนี้ก็ไม่เคยร่วมงานแบบนี้มาก่อนด้วยแล้วก็อยากลองเหมือนกันว่าจะได้สักเท่าไหร่นะเราสปอนครับแล้วเราได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของฟิตร่างกายมาไหมคะเตรียมตัวตลอดเลยครับถ้าได้ตามไอจีพวกเราทุกคนในนี้คือจะเป็นคนที่ออกกำลังกายกันบ่อยมากๆแล้วเราก็ฝึกฝนกันมาอย่างหนักเพื่อวันนี้เลยครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากค่ะอย่างที่บอกว่างานนี้เป็นงานที่จัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยมันเป็นแบบสามารถจับเขาเรียกว่าอะไรจับก้าวได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันสามารถลิงก์เข้ากับมือถือได้มันก็ทำให้เราสะดวกสบายในการที่จะดูอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบน่าตื่นเต้นครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราได้มาร่วมกับงานนาฬิกาที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่เบบี้จีเลยนะฮะแล้วมาตอนนี้เป็น G-Shock ซึ่งสามารถนับก้าวได้ซึ่งเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะฮะก็เลยต้องรีบหามาใช้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมชอบที่มันสามารถเรคคอร์ดเวลาที่แต่ละแลบที่เราวิ่งอย่างเงี้ยฮะในมือถือได้มันทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอย่างที่เธอบอกว่าทำให้เราแบบข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้เรื่อยๆครับครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็น G-Shock ก้าวใหม่ขั้นหนึ่งแล้วก็ทีมงานวันนี้ก็ Stay Cool Stay Tough Stay Fit นะครับก็ยังไงก็ตอบโจทย์กับแบรนด์นาฬิกาที่ออกมารุ่นนี้คือโดยส่วนตัวชอบเดินป่าเดินเขาอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นตัวที่มาช่วยซัพพอร์ตเราตรงนี้ให้รู้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยเราได้ก้าวเท่าไหร่เราได้ระยะทางเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยต้องบอกครับวันนี้ถือเป็นการแข่งขันที่ผมบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกเนี่ยนอกเหนือจากผู้ชนะจะได้เงินรางวัลครับ 100,000 บาทมีโอกาสได้นาฬิกา G-Shock GBA 800นะครับได้ด้วยรางวัลได้ยังได้เป็นเมมเบอร์ของ Jet Fitness 1ปีเต็มนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งหมดก็รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาทผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายแบบเป็นทีมนะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องต่อมานะก็ในนาม G-Shock ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับชั้น8 Thailand News